ชอบกินข้าวบนจานของคนอื่นจานตัวเองไม่กินมันก็อันเดียวกันนั่นแหละค่ะจานตัวเองไม่กินค่ะชอบกินบนจานคนอื่นไหนมีไม่มีจะเอาอะไรเห็นบัวลอยเอาข้าวเปล่าชอบกินข้าวเปล่าหนักอร่อยจังเลยไม่อร่อยมีวะเห็นบัวลอยอยากให้บัวลอยให้บัวลอยสวัสดีตอนเช้านะครับก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตตลาดกันก่อนนะฮะในคลิปนี้ทั้งคลิปน่าจะมีเสียงน้องตลอดนะอันนี้ขออภัยไว้ก่อนไม่ใช่เสียงแมวนะเสียงเวลาเนี่ยแหละมันกำลังกวนนะครับเรามาดูว่าเซตที่เป็นขาลงชุดนี้จะจบเมื่อไหร่เราไม่เอาแนวรับที่เราพูดไปแล้วล่ะเดี๋ยวเฮ้ยไม่ใช้แล้วเหรอใช้แต่ว่ามันพูดทุกวันเลยพูดจนคนดูทุกวันนี่เบื่ออยู่แล้วนะฮะแต่เราจะให้เป็นจุดสังเกตว่ามันจะหยุดลงตอนไหนโอเคไหมแต่คำว่าหยุดลงไม่ได้หมายความว่ามันจะเด้งกลับกลายเป็นขาขึ้นเลยนะมันอาจจะเป็นในลักษณะอย่างนี้ก็ได้ก็คือหยุดแล้วก็เด้งแล้วก็ลงต่อทีหลังมันอาจจะออกมาหน้านี้ก็ได้แต่คิดว่านะครับถ้ามันลงลึกขนาดนี้นะถ้าเกิดไปแบบ 1,390 1,400 อย่างเงี้ยถ้ามันลงลึกขนาดนั้นคิดว่ามันน่าจะกลับตัวเลยมันไม่น่าแบบจะลงต่ออะไรอย่างนี้นะครับทีนี้จุดสังเกตก็คือตัวดัชนีเซตนั่นแหละครับถ้าเกิดวันไหนก็ตามที่ตัวดัชนีเซตมีการติดลบมากกว่าเช็คคำว่ามากกว่านะ 30-50 จุดหรืออาจจะมากกว่า50จุดก็ได้เช่น70จุดอะไรแบบนี้นะครับจุดนั้นจะเป็นวันที่อยู่ดีๆก็จะมีแรงซื้อกลับมาในวันถัดไปยกตัวอย่างเช่นชุดนี้แท่งนี้ลงไป50กว่าจุดด้วยซ้ำนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็แรงขายก็หมดก็กลายเป็นแรงซื้อดันกลับมาแทนแล้วก็เอาอย่างอันนี้โหดมากตัวนี้นี่จาก 1,622 เหลือ 1,580 ตรงนี้ก็ประมาณ40จุดใช่ไหมฮะก็เป็นโลเลยนะครับเอาตัวไหนอีกเอาตัวนี้ก็ได้ชุดนี้นะฮะ1,612เหลือ1,565ลึกขนาดไหนประมาณ40กว่าจุดนะครับเพราะฉะนั้นจุดสังเกตตรงนี้ก็น่าจะเหมือนกันครับก็คือ30ถึง50จุดเรนจ์จะประมาณแถวนี้จะเป็นบอททอมใช้คำว่าบอททอมนะฮะอาจจะเป็นการเด้งเพื่อกลับตัวหรือเป็นการรีบาวก็ได้โอเคนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมสร้างทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง Money Hero กันนะครับในคลิปนี้คือรายการติวเข้มคอนเทนต์ประจำวันพฤหัสที่29มิถุนายนปี2566มีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจมีข่าวอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับเริ่มจากการอ่านข่าวแล้วกันเนาะวันนี้รู้สึกอาการมันดีขึ้นนะฮะสกายการบินหนุนโตสนั่นแบ็คล็อก 2.28 หมื่นล้านข่าวค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าตัวสกายมันเป็นไซด์เวย์ดาวเนี่ยฮะชุดนี้มันเป็นไซด์เวย์ดาวชุดนี้เป็นการทำฐานถ้าทำได้ก็จะกลับตัวขึ้นจริงๆครับแต่ตรงนี้ผมคิดว่ามันซับข่าวไปแล้วไม่ได้มีผลอะไรเลยเพอๆข่าวนี้มันมีนานแล้วนะครับแล้วก็จุดนี้จริงๆอ่ะอยากจะใช้จุดนี้เป็นสต็อปลอสนะฮะ22บาทแต่ว่าผมคิดว่าตรงนี้ก็ไม่เลวฮะ 22.8 นะครับถ้าจะเข้าไปเล่นโซนนี้นะแต่ไม่แนะนำนะฮะ KTC ยอดใช้บัตรชนแสนล้านควงพันธมิตรอัพฐานลูกค้าน่าสนใจมากครับเขาบอกอะไรล่าสุดผนึกพาร์ทเนอร์ใหม่ปั้นอาลีเพย์พลัสโอ้ยกระดับต่อยอดร้านค้าในไทยปูทางรับทรัพย์น่าสนครับแล้วก็ราคาค่อนข้างลงมาถูกแล้วเรามาดูแนวรับของ KTC ดีกว่า KTC คิดว่าโซนนี้แหละคือแนวรับ47บาท48บาทนะครับแต่ส่วนตัวนะเนื่องจากเซนติเมนต์ตลาดเนาะมันยังคงเป็นขาลงอยู่ผมจะให้แนวรับถัดไปนะอยู่ที่ประมาณ38ถึง40ถามว่าราคานี้น่าสนใจไหมส่วนตัวคิดว่าน่าสนแล้วครับแต่มันน่าจะไม่อยู่ฮะถ้าเป็นสถานการณ์ปกติไม่ได้แบบว่ามีข่าวซึมไปซึมมาเซ็ตซึมลงทุกวันอันนี้จะน่าสนใจแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะนี้ผมเชื่อดุดเลยแล้วก็ไปเจอกันข้างล่างดีกว่านะครับ
หยุดคิดเก็บภาษีหุ้นซ้ำตลาดระดมทุนพังสภาธุรกิจตลาดไทยวอนรัฐบาลใหม่ทบทวนเก็บภาษีหุ้นซ้ำเติมตลาดทุนไทยช่วงวิกฤตเชื่อมั่นกังวลฟันโฟไปไม่กลับสภาพคล่องหายนี่น่ากลัวจริงแต่ส่วนตัวคิดว่าไปยังไงก็กลับแต่จะกลับมาสภาพไหนกลับมาตอนไหนกลับมาตอนแบบ900มั้ยอันจะโหดไปนะกลัวอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดมีการประกาศอะไรออกมาสักอย่างนึงว่าเอ้ยเราจะมีการทบทวนการเก็บภาษีหุ้นผมคิดว่าเวิร์คเลยนะคือทุกอย่างจะกลับมาเลยนะแต่คิดว่าโอกาสเนี้ยน่าจะน้อยนะฮะเขาก็ค่อนข้างยืนยันชัดเจนนะครับอ่ะมาต่อครับมิ้นคุ้มซื้อซิสเลอร์ชูเกมต่อยอดครั้งใหญ่มิ้นฮือฮาครับใช้21ล้านดอลลาร์ซื้อแบรนด์ซิสเลอร์ทั้งหมด 100% ส่งผลให้เป็นเจ้าของแฟรนไชส์ชื่อดังทั่วโลกโอ้ยทั่วโลกเลยนะยกเว้น3ประเทศชี้จุดคุ้มเพียงต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ปีละ4ล้านดอลลาร์เดินหน้าลุยเพิ่มจีนสิงคโปร์อาเซียนโอ้น่าสนใจจริงๆซิสเลอร์ไปกันบ่อยไหมฮะส่วนตัวก็ไปบ่อยนะเพราะว่าน้องเวลาจะชอบกินไอตัวสลัดบาร์แบบพาไปนั่นแหละเขากินเยอะนะครับก็ไปจะเรียกว่าบ่อยไหมก็ไม่น่าจะเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งสองครั้งน่าจะประมาณนี้นะฮะเขาบอกว่าโบกเนี่ยชูเป้า42บาทเลยสำหรับมิ้นแต่ส่วนตัวนะถ้าเพาะซิสเลอร์อย่างเดียวอ่ะมิ้นไปไม่ถึงหรอก42เอาจริงมาดูครับที่ตัวมิ้นแนวต้านตรงนี้ให้ไกลสุดคือ35บาทแค่นั้นพอนะครับต่อด้วยตัวทีมิวดีมานล้นลุกต่อจอวอใส่เกียร์ดันมาจิ้นเหนือ 15% แต่ทีมิวมันไม่ค่อยมีโฟดเนาะผมข้ามไปเลยแล้วกันนะครับ RP กดปุ่มท่าเรือเกาะพะรวยสบช่องต่อยอดโลจิสติกเกาะพะรวยงั้นเหรอก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับตรงนี้มีรีเจ็คแต่ผมคิดว่าลงต่อครับเซนติเมนต์ไม่ค่อยดีไม่มีโฟดไม่มีการเทรดเลยข้ามนะฮะ ADD ทุ่ม30ล้านลุยซื้อหุ้น GTI สร้างมูลค่าเพิ่มตัวแอดนะฮะแอดน่าจะลงต่อไปเจอกัน5บาทแล้วกันนะ 5.00 Depend ปั๊มมาร์จิ้นลุยเจาะทุกเซกเมนต์ Depend นะฮะขายสินค้า High Margin ส่งเคมีพันก่อสร้างลงตลาดเคมีพันก่อสร้างอะล่ะพร้อมเจาะทุกเซกเมนต์ทำเงินชี้ดีลเลอร์บ้านที่อยู่อาศัยดีมานล้นดีมานล้นเลยนะครับทุ่มลงงบลงทุน200ล้านอ่ะมาดูครับสีเดลต้าเนาะดีเพนโอ้โหเสียวจริงๆฮะตรงนี้หลุดโลทำออลไทม์โลเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมข่าวนี้ไม่ได้ช่วยอะไรฮะแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะไปเจอกัน4.50 บาทหรือต่ำกว่านั้นนะครับต่อนะข่าวหุ้น CPN Lead นะปิดดิว CPN ต่อสัญญาเช่า 250,000 ล้านอ๋อตัวนี้เป็นกองทุนนะใครสนใจก็ลองดูแล้วกันนะครับส่วนผมขอข้ามไปก่อนซุปเปอร์ขายโซล่าฟาร์มใช้หนี้ขยายลงทุนเพิ่มจอมซับปิดดิวขายโรงงานไฟฟ้านะพลังงานแสงอาทิตย์9โครงการในเวียดนามภายในสิ้นปีนี้รับเงินก้อนใหญ่ 5,000 กว่าล้านนะ 5.8 พันล้านเตรียมนำเงินไปใช้หนี้ส่วนหนึ่งและส่วนที่เหลือนำไปขยายลงทุนโครงการพลังงานลมและแดดซุปเปอร์นะฮะซุปเปอร์เหลือ51ตังค์ไม่น่าสนเลยครับตัวกราฟไม่มีอะไรที่น่าสนเลยนะฮะแนวรับอยู่ที่30ตังค์ครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูหุ้นของเรากันต่อโดยที่หุ้นในวันนี้ผมไม่ได้เอาตัวติดสแกนมานะแต่ผมเอาตัวที่มันท็อปโลอะท็อปโรสเซอร์อะไรประมาณนี้นะครับเอามาฝากเพื่อนๆให้ดูว่าที่แนวรับของเขาเนี่ยเขาลงมาในแนวรับที่น่าสนใจหรือยังแล้วก็มีจุดที่น่าลงทุนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูเริ่มต้นจากตัวเน็กก่อนเลยเน็กหลุด10บาทแล้วโอ้โหน้ำตาจะไหลหลุด10บาทมีการเด้งขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะฮะคิดว่าจะยังลงต่อครับเน็กยังไม่ถึงแนวรับที่น่าสนใจฮะแนวรับจะอยู่ที่8บาทครับต่อด้วยตัวออคชั่นเนี่ยลงมาป้วนเปี้ยนอยู่ในโซนนี้ค่อนข้างดีแล้วนะฮะแต่ส่วนตัวมองว่ามีโอกาสหลุดนะผมจะมองหลุดเลยนะครับเพราะว่าในชุดนี้เนี่ยเขาเทสแนวรับไปแล้วนะดูก็ได้นะครับชุดนี้เนาะชุดนี้เอาง่ายๆอ่านจากโซนตรงนี้เลยนะชุดที่ทำฐานมันทำฐานไม่ได้แล้วมันก็หลุดแล้วค่อยกลับตัวเอาไงดีเอาก่อนหน้านี้อีกก็ได้นะครับตัวออคชั่น
โซนนี้หลุดอย่างเงี้ยหลุดระลึกเลยนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าโซนเนี้ยมีโอกาสรับอยู่ไหมถ้าจะเล่นก็เล่นได้ครับแต่ว่าคุณต้องวางสต็อปลอสที่ 8.50 ถ้าหลุด 8.50 นี่ต้องยอมครับเพราะว่าผมกลัวอย่างนี้ก็คือการหลุดในโซนของแนวรับที่แบบรับมานานอ่ะมันจะหลุดแล้วก็ไหลลงอย่างนี้เลยนะครับถามว่าตัวธุรกิจน่าสนใจไหมน่าสนแต่ถ้าได้ในราคาที่ถูกๆดีๆนะโอ้แถวนี้นี่โอ้โหจะมีบุญได้ซื้อไหมเนี่ยเออรอติดตามดูแล้วกันนะครับถัดมาคือกรอบโอ้โหโอ้โหตกใจเลยอะไรเนี่ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นฮะโรงงานไฟไหม้เหรอโอ้โหเนี่ยฮะเนี่ยฮะพูดยังไม่ทันกัดคำเวลาที่มันหลุดในกรอบที่มีการสะสมเป็นระยะเวลานานเนี่ยพอหลุดเขาจะหลุดเลยหลุดแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าง global โอ้15บาทราคาดีงามมากไปดูดีกว่าว่าจะลงไปถึงไหนได้บ้างนะฮะก็มีแนวรับอยู่ที่14ต้นๆครับรอแถวนั้นก็ได้นะต่อด้วยหุ้น M ไม่น้อยหน้าหลายตัวก็หลุดในโซนที่ไม่ควรจะหลุดนะเนาะพอ M หลุดลงมาแล้วก็มีแนวรับนะครับ43บาทใครที่ไปกิน MK บ่อยๆนะก็รอรับได้เลยฮะ43นี่ก็อะไรดีอ่ะได้เสี่ยงจี้ได้ไหมลูกชิ้น MK นี่ไม่ได้นะถูกกว่าลูกชิ้น MK นะหุ้นตัวหนึ่งอะต่อนะครับตัว BRI โอ้บิทเนียโอ้แต่ละตัวนี้ทำผมเซอร์ไพรส์มากเลยนะครับบิทเนียเนี่ยไปดูโครงการก่อนนะถ้าชอบค่อยมาดูหุ้นต่อตอนนี้เหลือแค่8บาทจาก13รอบที่แล้วโอ้โหยังไหลลงต่อนะนะครับแนวรับจะอยู่ที่5บาทถึง6บาทนะต่อด้วยตัว KTC อ๋ออันนี้เราดูไปแล้วเนาะผมให้แนวรับไปแล้วนะ38ถึง40ต่อด้วยตัว TTB จบเกมแล้วนะฮะ TTB ชุดนี้อาจจะต้องถอยแล้วล่ะมันก็เวลาย่อก็น่าจะย่อลงลึก 1.4 ผมคิดว่าหลุดนะครับต่อด้วยตัว BBL นี่โอ้โหหลุดทุกตัวนะฮะ BBL แนวรับจะอยู่ที่150บาทโมชิยังคงทรงดีอยู่ยังคงใช้ได้อยู่นะครับสต็อปลอสอยู่ที่ 47.5 รันเทนได้นะยังคงลุ้นการฟอลโล่ขึ้นไปต่อได้นะครับแล้วก็เดลต้าเป็นยังไงเดลต้าไซเวย์ออกข้างซะงั้นนะฮะเนื่องจากตลาดมันไม่ค่อยโอเคใช่ไหมแนวต้านยังให้ที่เดิมนะฮะก็คือโซนแก็บนี้ก็ประมาณ103บาทข้างบนก็อยู่ที่110บาทครับ BJC Berry Yuker จบเกมแล้วชุดนี้ไปรอนู่นแหละ31บาทไม่รู้นานแค่ไหนแต่คิดว่าคุ้มนะฮะ CRC Central Retail จบเกมเหมือนกันจบเกมมานานแล้วด้วยนะครับแนวรับที่น่าสนเลยนะผมว่าประมาณ33รออีกไม่นานก็น่าจะได้แล้วล่ะแล้วก็ Tasco ยังมาตอยเป็นไงจบเกมนะฮะชุดนี้เอาไม่อยู่ร่วงลงต่อนะครับแนวรับ16บาท50ตังค์ครับดูโฮมเนี่ยลุ้นไม่ได้ลุ้นเด้งนะลุ้นหลุด 11.5 ก็จะลงเป็นขาลงยาวนะครับชุดนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะรับได้แล้วก็ CP Acta ก็คือแมคโครเก่านะฮะเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น CP Acta หลังจากเปลี่ยนชื่อก็แดงสมโลโก้นะฮะร่วงลงอย่างเดียวเลยชุดนี้แนวรับอยู่ที่ 32.50 ครับแล้วก็สุดท้ายผมคิดว่าน่าสนใจที่สุดและในทั้งหมดทั้งมวลที่เล่ามาของวันนี้คือ VGI แต่ต้องดูดีๆนะตัว VGI คำว่าหน้าส่วนของผมนะฮะวันนี้ต้องเล่นเกมเหนือ3บาทเท่านั้นถ้าวันนี้เล่นในราคาที่ต่ำกว่า3บาทปล่อยมันไปเลยไม่ต้องไปยุ่งอะไรโอเคไหมนี่เวลาผมพูดแผนมันก็จะมีบางคนที่คอมเมนต์มาบอกว่าเอ้าแล้วแนวรับอยู่ตรงไหนล่ะก็ไม่รู้ไงพอมันออกหน้า rejection อย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าแนวรับอยู่ตรงไหนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเซ็นเตอร์ตลาดพรุ่งนี้จะเป็นยังไงแต่พอเปิดมาแล้วอ่ะถ้าเล่นไม่ต่ำกว่า3บาทอ่ะอย่างนี้เล่นได้แต่ถ้าเล่นต่ำกว่า3บาทเมื่อไหร่ก็บายบายปล่อยมือไม่ต้องเล่นปล่อยมันผ่านไปให้คนอื่นไปจัดการโอเคไหมครับวิญญาณยังเป็นขาลงอยู่นะแต่ถ้าเข้าไปก็วางสต็อปลอสไว้นิดนึงแล้วกันนะครับอยู่ที่ 2.84 ครับโอเคจบลงไปแล้วนะสำหรับช่วงแรกของรายการใครจะไปเฝ้าหน้าเทรดไปเฝ้าได้เลยครับส่วนใครถามคำถามนี้ไว้เรามาพูดคุยกันต่อในช่วงท้ายคลิปแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์หุ้นขาลงแบบนี้ใครอยากจะเล่นขาลงใช่ไหมนอกจากหุ้นแล้วเนี่ยมันก็ยังมีตัว DW ซึ่งเราได้รวบรวมเนื้อหา
เกี่ยวกับ DW ทั้งขาขึ้นและขาลงนะทั้งตัวที่อ้างอิงหุ้นที่เป็นหุ้นไทยแล้วก็ที่อ้างอิงต่างประเทศนะครับไว้ในอีบุ๊กที่มีชื่อว่า DW ฉบับสมบูรณ์เล่มนี้นะครับใครสนใจสามารถสอบถามเลยเพิ่มเติมได้ที่ LINE @moneyhero ที่สำคัญสุดๆเลยนะฮะก็คือเราจะให้คำปรึกษาต่อเนื่องอีก3เดือนสำหรับผู้ที่ซื้ออีบุ๊กไปเพื่ออ่านแล้วไม่เข้าใจหน้าเทรดว่าเอ้ยตรงนี้มันได้ไหมมันโอเคไหมตรงนี้จะเป็นพุทธหรือจะเป็นคอบางทีใส่เครื่องหมายผิดเนี่ยชีวิตก็เปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าลืมทักทายเข้ามาได้ครับที่ LINE @moneyhero ครับผมนอกจากนั้นแล้วนะครับเราก็ยังมีคลิปพิเศษที่ซ่อนอยู่เนี่ยผมทำรายการสอนหุ้นตอนนี้มาถึง EP ที่13แล้วนะฮะคนที่ดูได้ก็คือสมาชิกเท่านั้นใครที่สนใจอยากจะดูคลิปพิเศษซึ่งจริงๆมีแผนเทรดหุ้นด้วยนะที่เป็นคลิปที่เราซ่อนไว้นะครับใครที่จะดูก็สมัครสมาชิกได้ตรงนี้ได้เลยนะครับกดปุ่มสมัครจึ๊งเดียวนะฮะก็จะสามารถเป็นสมาชิกกับเราได้ในการสมัครสมาชิกจะมีค่าใช้จ่ายนะครับเดือนละ300บาทเท่านั้นเองเราอัปเดตข้อมูลให้เกือบทุกวันตกแค่วันละ10บาทโคตรคุ้มนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูคำถามกันบ้างนะครับขอบคุณมากๆค่ะอจพไม่สบายยังไม่ทิ้งพวกเรารายย่อยเลยขอให้หายไวๆขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนเช่นกันที่เป็นกำลังใจให้นะครับมีคนบอกว่าเคยกระดูกสันหลัง L3 เคลื่อนแถวๆเอวเนาะถ้าเป็น L3 ปวดกล้ามเนื้อและหลังมากต้องยืนแบบไก่ยืนยังไงว่ายืนแบบไก่ยกขาซ้ายขวาสลับกันครับตอนนี้ก็อารมณ์น่าจะคล้ายๆประมาณนั้นนะฮะ CKP ทำฐานอยู่ตรงนี้นานแล้วทุน 3.28 ตั้งสต็อปลอส 3.24 ค่อนข้างใกล้นะฮะรอไปขาย 3.54 ครับ CK Power เนาะเดี๋ยวนะสต็อปลอสเขา 3.2 ใช้ได้เลยรอได้เลยครับก็รออยู่แถวนี้แหละแต่โอกาสลงต้องเข้าใจก่อนนะโอกาสลงจะมากกว่าโอกาสที่จะขึ้นนะครับสเต็กนะฮะหุ้น STEC ราคาแถวนี้นะเข้าสะสมไหมลุ้นเก่งการเมืองว่าอย่างนั้นนะฮะสเต็กก่อสร้างเนาะอู้ฮู้ฮู้มันจะน่าสะสมแล้วฮะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้มันน่าสะสมไหมนะครับเพราะว่าไม่ได้ตามหุ้นตัวนี้สักเท่าไหร่โอ้นี่นิวโลเลยนะโอ้ที่มันมีแนวรับอยู่เนี่ยปี2011นะฮะแนวรับอยู่ประมาณ 6.6 ตอนนี้มัน 8.5 ก็ลองดูแต่จากมุมมองนะคิดว่าน่าจะลงต่อนะครับตรวจ MRI หาสาเหตุที่แท้จริงแล้วใช่ไหมคะทำกายภาพช่วยได้นะครับกายภาพทำอยู่นะครับสัปดาห์ละ2วันแล้วก็ MRI นี้ไม่ได้ตรวจเพราะว่าคุณหมอที่ดูเป็นหมอออโทเนาะหมอกระดูกก็บอกว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องไปตรวจ MRI นะครับขอแนะนำกอลลี่ทุน 3.24 กอลลี่ 3.24 จริงๆยังโอเคอยู่นะถ้าทุน 3.24 ก็ยังคงถือลุ้นได้ครับแนวต้านมัน 3.6 มีคนบอกว่ากำลังดู WPH เช้านี้อาจารย์พืชพูดถึงเลยครับผมมันก็ไปต่ออยู่นะ 1,400 ของคุณวิชัยจวลาผมคิดว่าหลุดนะฮะน่าจะบวกลบอะแถวๆนั้นผมรอพันจุดว่างั้นผมจะใส่ให้หมดหน้าตักเลยมันจะมีในลักษณะอย่างนี้ตลอดนะที่แบบว่าผมจะรออย่างงั้นเท่านั้นเท่านี้แต่เชื่อไหมพอถึงพันจุดจริงๆอะจะไม่ซื้อเพราะว่ามันจะมี FC รายการเราที่จะทักผมมาทุกวันเลยนะนอกจากสวัสดีวันจันทร์วันอังคารแล้วเขาจะทักมาว่าเขาจะรอหุ่นตัวนั้นตรงนั้นตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คำถามคือพอมันมาถึงแล้วเขาซื้อไหมเขาไม่ซื้อนะฮะเขาก็บอกเอ้ยตอนตั้งไว้10บาทใช่ไหมโอ้ยมันลงมา10บาทไม่เอาดีกว่าเอา9บาท50ลงมา9บาท50ไม่เอาไปรอ8บาท7บาทสุดท้ายไม่ได้ครับหุ้นขึ้นไปก่อน นะเพราะฉะนั้นถ้าวางแผนไว้อยู่แล้วนะสมมติพันจุดหรือเท่าไหร่จุดก็ช่างนะรู้หรือไม่ว่าเราจะต้องซื้อตัวไหนประเด็นมันอยู่ที่ตรงนั้นมากกว่านะครับโอเคโอ้ไม่มีคำถามเลยนะแต่ว่าทุกคนมาอวยพรให้หมดเลยนะครับมีแนะนำการรักษาด้วยจะเชื่อหรือเปล่าน้ำตาลทรายกับน้ำฝน1แก้วผสมกันเหมือนชงกาแฟแต่ให้หวานหน่อยกินเป็นยาครั้งเดียวหายโอ้ขนาดนั้นเลยนะฮะก็ขอบคุณมากครับที่แนะนำมาแต่ผมคงรักษาตามที่ผมอันนี้ดีกว่าเนาะโอเคครับขอบคุณทุกคนนะหลายๆคนก็อินบ็อกซ์เข้ามาถามไถ่ขอบคุณมากตอนนี้ดีขึ้นแล้วแต่จริง
มันก็เคยดีขึ้นแล้ว มันเคยดีขึ้นแล้วเนี่ย3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแล้วมันก็อยู่ดีๆไม่ได้ไปโดนอะไรด้วยไม่ได้ไปโดนไม่ได้อะไรสักอย่างแต่มันก็ปวดจี๊ดขึ้นมานะครับโอเคครับสำหรับวันนี้เจอกันเพียงเท่านี้เดี๋ยวครั้งหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย